จะคิดวันนั้นแอบขโมยเข้าไปที่สวนไปหาถ่ายรูปไวรัสมานะเดินถือโอวีสาสะเข้าไปในแปลงมาก็ไปเจอไวรัสเหมือนกันเจอมันมีลาน้ำค้างผสมอยู่เยอะมันมองแล้วมันถ้าแยกไม่แยกผิดแยกถูกได้นะลาน้ำค้างจะชิดเยอะมากแต่มะละกอมันเก่าแล้วอะนะมะละกอเก่าแล้วมันก็สภาพนั้นก็โอเคมันไปฟื้นฟูมันไม่ไหวละมีคำถามหนึ่งพ่อพอดีมีมือใหม่เขาปลูกเขาบอกว่าเขาเจอปัญหาปลูกไปวันสองวันตะกั่วแตนมากินต้นมะละกอหมดเลยก่อนจะเอาต้นลงปลูกอ่ะควรจะทำไงดีพ่อตะกั่วแตนเหรอตัวใครตัวเผือกยังไงดีวิธีการป้องกันเราไปบุกรุกที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่มาก่อนแล้วเราเอาของแปลกปลอมสำหรับเขาในมุมมองของตะกั่วแตนมันเป็นของปลอมแปลกปลอมนะเขากัดนะมีทางเดียวครับใช้ยาเหม็นๆนะฮะฉีดลงดินนะครับโอเมทโทเอทนะฮะบรรเทาได้ฉีดลงดินให้มันเหม็นๆเพราะตะกั่วแตนเป็นแมลงขนาดใหญ่ถ้าไม่ถูกตัวไม่มีทางตายหรอกครับไม่มีทางตายอันนี้วิธีการเราฉีดสารเป็นเราฉีดยาต้นพันธุ์ก่อนลงปลูกดีไม่พอถ้าอย่างนั้นอ่ะฉีดยาลงดินก่อนปลูกลงต้นพันธุ์เลยต้นจะไปปลูกเราไม่รอดหรอกยังไม่ลืมเรื่องไวรัสนะฮะวันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับไวรัสเราย่ำแย่เราไม่ประสบความสำเร็จกันก็คือเรื่องไวรัสซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเองผมก็เคยไม่รอดเหมือนกันในอดีตหมอก็ป่วยเหมือนกันคือคนปลูกมะละกอแล้วไม่เป็นไวรัสไม่มีนะทุกคนเจอหมดไม่ว่าจะเป็นแหล่งเล็กแหล่งใหญ่กำแพงเพชรก็เจอนะฮะแต่เขาผ่านมาได้อย่างไรเดี๋ยวจะมีคำอธิบายพร้อมคำตอบให้พวกเราฟังนะครับมันไม่มียารักษานะครับไวรัสเนี่ยอิโตไมซินนะเป็นญาติห่างๆกับสเตตโตไมซินใช่ไหมมาแปลกนะคนยางระหงก็ถึงจุดสำคัญของงานวันนี้นะครับก็คือพวกเราปลูกไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือมาจากการเกิดไวรัสวงแหวนในมะละกอโรคนี้มันคือโรคแบบคนไม่มีฟันจะกระดิกลิ้นนะโรคระดับโลกมันคือโรคระดับโลกโปรดฟังอีกครั้งโรคระดับโลกซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่เขาคิดค้นพืช GMO นะครับซึ่งกระแสก็มีทั้งเห็นด้วยและต่อต้านผมคงไม่มีความสามารถที่จะลงไปในรายละเอียดเพราะไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของนักทดลองนะครับจริงๆแล้วคนที่คิดจะปลูกมะละกอต้องศึกษาข้อดีข้อด้อยและอุปสรรคนะครับเราต้องศึกษาเรื่องข้อดีข้อด้อยและอุปสรรคเพราะว่านี่คือจุดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับก่อนที่จะรู้ว่ายาตัวไหนใช้กับมะละกอได้ปุ๋ยตัวไหนใส่กับมะละกอได้ควรรู้ก่อนว่าอาการของไวรัสมันคือ 1 2 3 หรือ 4 ผมแบ่งไวรัสไว้ทั้งหมด4ขั้นเรียนแบบโรคสำคัญร้ายแรงเหมือนกันว่าถ้าเราเจอไวรัสในขั้น1เนี่ยแล้วเรารีบเอาออกเนี่ยเรามีโอกาสรอดเรามีโอกาสรวยแต่ถ้าเราไม่รู้จักไวรัสในระดับขั้น1เราปล่อยไปเป็นขั้น2ขั้น3หรือขั้น4เนี่ย1ต้นอยู่ในแปลงพันต้น1ต้นอยู่ในแปลงหมื่นต้นก็หมดได้ภายในเดือน2เดือนนะครับสังเกตไหมว่าสรรพสิ่งในโลกเราเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีกระบวนการทางธรรมชาติมาจัดการทั้งหมดในทุเรียนเราก็มีไฟท็อปโทราในคนเราก็มีโรคมะเร็งในมะละกอก็จะมีไวรัสวงแหวนที่เป็นโรคที่แก้ไขได้ยากมากนะครับเราจะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างไรอันดับแรกศึกษาด้วยตัวเองถึงรูปลักษณ์อัตลักษณ์ของอาการไวรัสวงแหวนในระยะเริ่มต้นนะครับผมคงไม่พูดถึงเพราะผมพูดไปแล้วว่าเชื้อไวรัสอยู่ได้ไม่ใช่เฉพาะในมะละกออย่างเดียว
อยู่ได้ในวัชพืชปัวที่เป็นพาหะก็คือมาแรงยารักษาไวรัสไม่มีแต่ยาบรรเทาไวรัสมีนั่นก็คือยาฆ่ามาแรงเป็นพาหะเป็นตัวนำพาเชื้อจาก1ต้นไปไม่รู้จากกี่ต้นออกลูกออกหลานมาถ่ายทอดเป็นพันธุกรรมทีนี้ไวรัสวงแหวนระบาดหนักในช่วงไหนในรอบ1ปีนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไวรัสวงแหวนจะระบาดรุนแรงมีอิทธิพลสูงในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งฤดูแล้งต่อฤดูหนาวคาบเกี่ยวกันคาบเกี่ยวกันและท่านทราบไหมครับว่าพืชที่มันดึงดูดอวัยวะส่วนไหนของพืชที่ดึงดูดแมลงช่วงดอกช่วงดอกครับโรคไวรัสจะระบาดเริ่มพบต่อเมื่อมีพืชอาหารหรือมีกลิ่นดอกก็คือกลิ่นดอกก็คือส่วนหนึ่งที่มีความยั่วยุดึงดูดด้วยกลิ่นด้วยสีสันดึงดูดแมลงเพราะฉะนั้นในช่วงที่มะละกอกำลังออกดอกหรือใกล้จะออกดอกจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจกับแมลงที่เป็นพาหะไวรัสทีนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องตัดวงจรแมลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือให้ขาดด้วยยาฆ่าแมลงซึ่งผมก็ไม่เคยจะชอบเท่าไหร่เหมือนกันแต่อาชีพอะครับผมก็ไม่ชอบยาฆ่าแมลงเลยแต่ก็จำเป็นต้องใช้และใช้ให้ถูกจังหวะและวิธีและชนิดเลือกชนิดให้สอดคล้องกับแมลงเลือกเวลาให้ถูกต้องกับฤดูกาลเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับยากมากครับก็ต้องขอเพิ่มว่าไวรัสเนี่ยไม่มีอะไรฆ่ามันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นไวรัสที่อยู่ในคนในสัตว์ในสิ่งมีชีวิตโควิดก็ยังไม่ได้หมดไปเราสามารถจะมียาฆ่าแบคทีเรียสามารถจะมียาฆ่าปรสิตอื่นแต่ว่าไวรัสอ่ะมันมีแค่ยาต้านเพราะนั้นเนี่ยไวรัสเนี่ยมันถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืชที่ทำความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้ค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่พ่อจันว่าเราต้องสำรวจให้ทันเพราะว่าแมลงมันเจาะแล้วก็พาไปต้นหนึ่งต้นอื่น2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16เป็น32ครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าไวรัสไม่มียารักษาแต่เราสามารถที่จะกำจัดหรือบรรเทาผมจริงๆแล้วผมใช้คำว่าบรรเทานะผมก็ยังไม่อาจหาญที่จะกล้าบอกว่าผมเป็นคนที่กำจัดไวรัสได้ 100% นะผมก็ใช้คำว่าผมก็บรรเทาได้ชะลอการเกิดได้ผ่อนหนักเป็นเบาตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมได้ด้วยการใช้ยากำจัดป้องกันแมลงในยามที่เริ่มมีดอกในแปลงนี้ปลูกมาผมเจอแล้วนะแปลงใหม่ผมเจอไป5ต้นแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มะละกอทั้งหมดมัน500ต้นคูณ3เฉลี่ยคูณ3มันตกแล้ว 1,500 ต้นผมเจอไวรัสออกไปแล้ว5ต้นเจอไป5ต้นผมก็จัดการใช้ยาฆ่าแมลงสลับกลุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวกลุ่มไหนเดี๋ยวยังไม่บอกตอนนี้แต่ตัวตอนนี้นะผมกำลังทดลองทางเลือกหนึ่งง่ายๆปลอดภัยผมมีเครื่องทุนแรงอยู่ตัวที่เป็นรถพ่นยาแอร์บัสทุกสองวันนะผมจะใช้ใครรู้จักกรดอะซิติกบ้างใครรู้จักน้ำส้มอสรบ้างกรดอะซิติกเป็นกรดน้ำส้มที่มีราคาถูกที่สุดคงไม่ไหวครับที่เราจะไปซื้อน้ำส้มอสรน้ำส้มแบบนี้มันแพงใช้กรดอะซิติกครับแกลอนแค่300-400บาท5ลิตรมันก็มีงานทดลองของเพื่อนๆชาวสวนเอามาใช้ในการขับไล่ใช้คำว่าขับไล่ไม่ได้ฆ่าขับไล่ตรงไหนก็ตามที่มีเล้าหมูเล้าไก่อยู่ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากเดินผ่านแมลงก็เหมือนกันเขาก็มีอารมณ์ไม่สุนทรีกับน้ำส้มกดน้ำส้มกดอะซิติกเท่าไหร่ผมจึงใช้เครื่องมือแอร์บัสของผมเย็นๆนะตอนนี้มะละกอต้นเล็ก500ต้นผมก็จะใช้กดน้ำส้มผมใช้น้ำ300ลิตรแล้วใช้กดน้ำส้มที่450 cc ผมใช้อัตราสูงกว่าเจ้าของเขากำหนดอีกเพื่อต้องการกลิ่นที่รุนแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงทุเรียนดอกบานผมก็ต้องหยุดให้เขาเดี๋ยวเขาไม่ติดเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะขับไล่มันแรงเย็นๆผมก็เดินแอร์บัสขับแอร์บัสค้นโดยที่ไม่ต้องคอนโทรลว่าจะถึงต้นปูพรมที่ทั้งหมด5ไร่มันก็ใช้ทั้งหมด300ลิตรเสร็จเว้นวันเว้นสองพ่นเว้นวันคือวันไหนขยันหน่อยกว่าวันเว้นวันวันไหนไม่ขยันแล้วกว่าเว้นสามวันแต่ยาฆ่าแมลงก็ไม่ทิ้งนะยาฆ่าแมลงก็ไม่ทิ้งตัวที่ผมเลือกมาใช้เป็นอันดับแรกคือโอ
เมโทเอทเหม็นส่วนตัวที่เหม็นเช่นโปรฟีโนฟอส 1B มะละกอเขาไม่ตรงกับเคมีของเขาแพ้เนี่ยเขาก็คุณหนูเป็นพืชคุณหนูยาน้ำมันหน่อยเขาก็เกิดอาการท็อกซิก EC ใช้ได้เฉพาะบางตัวเท่านั้นเช่นอะบาเมกตินเนี่ยไปได้กันได้แต่ถ้าเป็นโอเมโทเอทมันไม่ใช่น้ำมันใช้ได้นะครับแล้วชอบกลิ่นของมันมีเหม็นอยู่ตัวนึงผมลองเทสดูแล้วก็ใช้ไม่ได้คือเฟนโทเอทใครรู้จักเฟนโทเอทบ้างไล่กระรอกไล่กระแตทุเรียนนอนโดนกระรอกเจาะเฟนโทเอทก็ใช้ได้ดีแต่ลองเอามาเทสในมะละกอแล้วพระเจ้าขอบคุณก็แพ้ก็เสียดายอยู่นะมันเหม็นดีเหม็นทิ้งเป็นอาทิตย์เหม็นกว่าโอเมโทเอทอีกแต่ใช้ไม่ได้ถ้าจะใช้ได้ใช้เป็นแค่ชุบผ้าชุบกระสอบไปห้อยไปแขวนใช้ได้แต่อย่าไปพ่นมันคือมันเหมือนกับกลวิธีกลเหมือนกันวิธีกลการบริหารจัดการพืชแบบระบบ IPM ก็เหมือนระบบกลใช้กลิ่นขับไล่สลับไปเรื่อยๆฮะการใช้ยาทุกที่ว่าจะเป็นพืชตัวไหนเราต้องหมุนฮะเราอยู่บ้านแอบเล้าไก่นานๆเราก็ชินสุดท้ายเราก็ไม่เหม็นเล้าไก่เพื่อนผู้มาเยี่ยมวิทำไมเธออยู่ได้ไงก็เราชินเราดื้อแล้วเราดื้อต่อกลิ่นขี้ไก่ขี้หมูขี้เป็ดแล้วล่ะฉันใดวันนั้นก็ฉันนั้นเพราะนั้นเราต้องหมุนยานะครับปรับเปลี่ยนกลุ่มทีนี้ยาที่จะใช้กับมะละกอได้และได้มาแล้วกว้างๆนะครับก็มีอะบาเมกตินได้เป็นน้ำมันที่ได้เดี๋ยวเราจะทำไมย้อนแย้งผมลองแล้วเพชรแล้วได้ทุกยี่ห้อได้ทุกบริษัทของอะบาเมกตินอีมาได้ไทยอะมิท็อกแซมได้กลุ่มสีได้ทั้งหมดกลุ่มสีมีอะเซต้ามีปิดอีวิดาโคปิดไทยอะมิท็อกแซมนะกลุ่มสีฟิโปนิลผมมียาพื้นฐานที่เราคุ้นหูกันทั้งหมดฟิโปนิล 2B ถ้าดีขึ้นไปอีกก็กลุ่ม9ไทมีโทซีนกลุ่มค่อนข้างใหม่นิดนึงนะคือยามาฆ่าแมลงใช้ได้ทุกตัวไม่จำเป็นต้องใช้ยาเฉพาะทางนะยาฆ่าแมลงฆ่าได้ทุกตัวเราฆ่าตัวตายเราก็ไปจริงจังเป็นยาเฉพาะทางมันก็ได้ทุกตัวเหมือนกันหมุนยาไปเรื่อยๆนะฮะมันลำบากนิดนึงนะครับสำหรับผู้ปลูกมะละกอผมยอมรับว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงอยู่ตลอดเวลาถ้าในแปลงนั้นๆมีปัญหาเรื่องไวรัสแต่ถ้าแปลงใดก็ตามที่ไม่มีปัญหาเรื่องไวรัสมันมีนะฮะที่ไม่มีไวรัสเช่นว่าเป็นพื้นที่แหล่งเขตใหม่โซนใหม่ใกล้ความชื้นแนวป่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดไวรัสแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ปะปนอยู่กับบ้านนู้นปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกบวบปลูกมะละก็ค่อนข้างจะรุนแรงในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงก็จะรุนแรงก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอยู่ในพืชตระกูลแตงใช้กล้วยปลูกตามริมแดนเรื่องของกล้วยเนี่ยเป็นความบังเอิญที่ผมเจอทฤษฎีนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยที่ผมทำแขกดำนะเป็นไวรัส 100% แขกดำเป็นไวรัส 100%ตอนนั้นกระแสกล้วยไข่แพงกิโลเป็นร้อยผมก็เอากล้วยไข่ไปขอหน่อพระพวกมาปลูกกล้วยไข่เริ่มรัดมะละกอก็ไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาออกสุดท้ายผมกลับมาขายมะละกอได้อีกรอบนึงผมกลับมาขายมะละกอได้อีกรอบได้เงินเป็นแสนเลยเก็บตกแล้วผมปลูกกล้วยไข่แซงไปทั้งหมดเลยปลูกแบบไม่เว้นเลยแถวเว้นแถวอยู่ในแปลงวันดีคืนดีอาจารย์ลำแพนพานักศึกษาจากราชกระบังอาจารย์แพนพานักศึกษามาเก็บตัวอย่างมาทำงานทดลองเกี่ยวกับทุเรียนเนาะแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้ถามอาจารย์ลำแพนทำไมมันถึงมะละกอที่เป็นไวรัสแล้วดีขึ้นไวรัสชอบอากาศร้อนร้อนชื้นพอปลูกกล้วยบรรยากาศในสวนดีขึ้นเย็นขึ้นจากเป็นไวรัสลงลูกมันก็ลงแค่ใบกับก้านแต่เชื้อไม่ลงลูกถ้าเชื้อลงลูกพ่อค้าซื้อไม่ได้เพราะไม่มีคนซื้อกินหรอกขมมะละกอเป็นไวรัสมันขมนะแต่เก็บลูกขายได้ผมเก็บเงินตกๆที่ว่าทิ้งแล้วได้อีกเป็นแสนจึงเป็นที่มาของถ้าโซนไหนก็ตามที่มีปัญหาไวรัสดูดูผมแนะนำให้เอามะละกอไปแซมอยู่ในแปลงในอัตรา3:1 4:1 5:1หรือล้อมกรอบเราชอบไข่น้ำว้าหอมเอากล้วยไปแซมขอบคุณครับมีคนคอยตรวจว่าพูดถูกเปล่าเออใช่ดีแล้วเนี่ย
ดีนะเนี่ยผมขอบผมไม่ขอบคุณที่เหลือเลยผมขอบคุณเขาคนเดียวไล่ขอสวยชายไล่นะพอปลูกกล้วยปั๊บมันดีแล้วผมก็ไปนั่งกินข้าวผัดกะเพราเฮ้ยทำไมกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยทำไมร้านนี้แฝนซีดีวะทำไมร้านนี้แฝนถุงน้ำอ่ะเขาแฝนทำไมเขาแฝนไล่แมลงวันนึกออกยังถึงบางอ้อยังทำไมถึงกล้วยอ่ะมันเซฟมันซอฟไวรัสได้มันก็ซอฟมาแรงได้ถูกไหมพอกลางคืนผมเป็นคนตื่นเช้าเนาะเอาแบตไปรดน้ำฉายแบตไปเอ้ยทำไมมันเหมือนอยู่ในเหมือนในเทคแต่จริงๆไม่เคยไปเทคหรอกนะแต่มันเคยดูหนังมันวับแวบวับแวบสะท้อนแสงนู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่โอ้ก็นึกถึงแผ่นซีดีกับน้ำแมลงไม่ชอบกับการสะท้อนแสงตาของเขาใบกล้วยก็เป็นเรื่องของเรียกว่าสามเหลี่ยมการเกิดโรคถ้าเกิดใครไปดูวิชาการเนาะก็จะมีโฮสต์ก็คือมีต้นมะละกอก็มีตัวสาเหตุของเป็นตัวไวรัสตัวแบคทีเรียแล้วก็มีสภาพแวดล้อมต้องเข้าใจมันครับต้องเข้าใจว่าการเลี้ยงวัชพืชก็เพิ่มความชื้นเพิ่มความเย็นนะผมเชื่อว่าการเลี้ยงวัชพืชผมเชื่อว่าผมมั่นใจว่าได้เปรียบกว่าการไปทำเตียนทั้งหมดเราได้มากกว่าเสียนะการเลี้ยงวัชพืชเราได้มากกว่าเสียเราอย่าไปรังเกียจวัชพืชเราสามารถใส่ปุ๋ยในสภาพที่วัชพืชหนาๆได้นะถามว่ามีชาวสวนเกือบทั้งหมดในเนี้ยตัดพ่นพ่นตัดตัดพ่นพ่นตัดกับการใส่ปุ๋ยคิดว่าปุ๋ยแพงฉันซื้อมาฉันเสียเงินไป 1,000 ฉันต้องได้ประโยชน์ถึง999บาทผมถามกลับว่าหญ้าหรือวัชพืชกินปุ๋ยแล้วมันหนีไปนอนบ้านพี่ยามมั้ยหนีมั้ยไม่หนีกินเสร็จเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราขยันเราไปตัดเขาก็ย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุก่อนแล้วก็เกิดเป็นคาร์บอนเป็นวัตจักรเป็นอาหารจุลินทรีย์และเป็นตัวสนับสนุนปุ๋ยเคมีเป็นตัวสนับสนุนปุ๋ยเคมีส่วนระยะหลังๆหลายๆปีปุ๋ยอินทรีย์เคมีจึงอุบัติเกิดขึ้นเขาแก้วปะเขาแก้วเป็นทางเลือกหนึ่งเนียนเนี่ยเนียนไหมคอยเสียบนะเอาไปซื้อคะแนนเต็มนะทางเลือกผู้ผลิตปุ๋ยก็ขายจึงเอาอินทรีย์มาเข้ากับเคมีอย่ารังเกียจสูตรต่ำเมื่อก่อนผมเคยเป็นตรงนั้นนะนอกเรื่องนิดนึงเรียนผมไม่เป็นรากลำต้นเน่าณที่ผ่านมา 5-6 ปีผมยังไม่เคยซื้อกิ่งมาแซมเลยทุเรียนมีทั้งหมด500ต้นผมน่าจะเดินทางนี้แล้วถูกผมน่าจะเดินทางอนุรักษ์วัชพืชหลีกเลี่ยงหรือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีล้วนไม่ซื้อเคมีล้วนมา5ปียกเว้นยูเรียอย่างเดียวในยามที่ผมต้องการติดเทอร์โบผมก็จะไปคบกับ1500บ้าง4600บ้างเป็นครั้งคราวนะแต่ถ้าโดยหลักๆ ก็คือยึดอินทรีย์เคมีตลอดอย่าลืมนะว่าจริงการใช้เคมีล้วนเนี่ยมันเร็วแต่พอใช้ไปสักมากกว่า3ครั้ง5ครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยตอบสนองปุ๋ยก็ใส่ทำไมพืชไม่งามกินเหล้าไปกินเหล้ามาโซดาหมดกินต่อได้ไหมเหล้าแพงๆดื่มแบบเพียวๆเราไหวไหมพืชทุกอย่างก็ไม่ไหวผมเปลี่ยนอย่างนี้มาประมาณ3ปีจึงเห็นผลมันไม่ใช่ว่ากลับหลังหันเหมือนแถวกองทหารเกียรติยศกลับหลังหันได้แต่ถ้าเป็นต้นไม้ต้องใช้เวลาต้นไม้เป็นอะไรที่ช้าเขาช้าต้องให้เวลาครับก็กลับมาเรื่องไวรัสต่อกลับมาเรื่องไวรัสต่อคุยเรื่องภาคเกษตรบางครั้งมันจะมุ่งแต่ประเด็นนี้แต่ไม่ไปอื่นไม่ได้แวะนู่นแวะนี่บางทีเราไปแล้วเราก็ลืมกลับงานวันนี้ก็คือเกิดมาเพราะเรื่องไวรัสนี่แหละผมพูดไวรัสไม่ได้พูดเรื่องโควิดผมพูดไวรัสในวงแหวนมาก่อนเพราะมันเป็นอาชีพของเราแล้วมันเป็นทางรอดของเราวันนี้เรามีรูปไวรัสให้เห็นขั้นหนึ่งอาการหน้าตาเป็นยังไงที่เห็นอย่างนี้เนี่ยแค่เอามาเห็นว่ามันเป็นระยะสุดท้ายซึ่งมันไปต่อไม่ไหวแล้วมองแล้วมีอะไรผิดปกติไหมฮะบังเอิญมันแสงมันสว่างอาจจะไม่ชัดไปนิดนึงผมถามในลักษณะเปรียบเทียบว่าที่เรานั่งเนี่ยเราคือคนไทยทั้งหมดเราเผ่าพันธุ์เดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าเรามีคนไม่ต้องถึงแอฟริกาเพราะนั่นเขาดำถ้าเรามีคนแค่เกาหลีเนี่ยเอเชียเหมือนกันเนี่ยรู้ไหมรู้นะในแปลงที่เราเดินไปยกตัวอย่างเรากำลังเป็นตำรวจมันต้องมีพิรุษ
มันต้องมีพิรุธนะครับคนที่ประพฤติตัวไม่ดีทำไม่ดีมันต้องมีพิรุธนะครับทีนี้เราจะรู้พิรุธยังไงก็เรียนรู้ศึกษานะครับเรียนรู้ศึกษาเดี๋ยวนี้โซเชียลทันสมัยมีลงรูปลงอะไรนะมันต้องผิดตาแล้วถ้าเราไม่แน่ใจตรวจดูวันละครั้งไวรัสแสดงอาการเร็วนะครับจากวันนี้ใบผิดปกติพรุ่งนี้มะรืนนี้เรื่องนี้ก้านจะเห็นเด่นชัดขึ้นเกิดอาการรอยขีดชุ่มน้ำมากขึ้นจากการเริ่มต้นที่ใบจ้ำเขียวจ้ำเหลืองให้ดูที่ใบเพให้ดูที่ใบเพติดอ่อนใบอ่อนติดเพอ่อนสักทีเดียวก็มองยากอ่อนสักทีเดียวในยอดสุดคือเหมือนใจผักกาดก็ดูยากดูใบเพติดอ่อนนะอาการนั้นอ่ะคือสีก็ของแสดงถึงจ้ำเขียวจ้ำเหลืองดูไปดูมาดูกลับไปกลับมากับต้นที่เป็นปกติไปดูต้นปกติไปเพ่งดูแล้วก็กลับมาดูต้นที่ผิดปกติถ้ายังคิดว่าเรายังเป็นมือปราบที่ยังไม่แม่นยำใจเย็นอีกนิดนึงรออีกหนึ่งวันไปอีกไปเดี๋ยวจะแพ้ทำอย่างนี้อยู่ระยะหนึ่งอาจจะเป็น3วัน4วันนะโฟกัสต้นเฉพาะเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่เราพบอาการผิดปกติที่ใบเนี่ยเชื้อไวรัสอาการแสดงของไวรัสได้ลงมาที่ก้านหรือเปล่าถ้าณวันแรกที่เราเจออาการผิดปกติใบจ้ำเขียวจ้ำเหลืองหรือลักษณะเหมือนถุงพลาสติกไหม้ไฟใกล้ๆจะไหม้ไฟวันนี้กลับไปถ้าไม่รู้ไปจุดขยะดูกึ่งๆจะไหม้ไม่ไหม้เลยฮะมันจะเริ่มหยิกย่นย่นแล้ววันถัดมาตามไปดูก้านถ้าพบว่าอาการก้านยังไม่มีรอยขีดชุ่มน้ำรอยขีดชุ่มน้ำเป็นยังไงใครเคยเอาฝรั่งแตงกวาไปแช่ในห้องฟิตไหมหรือใต้ห้องฟิตมันจะเกิดอาการช้ำๆเหมือนเย็นจัดจนเกิดอาการขีดชุ่มน้ำเขียวเป็นจุดเป็นขีดเป็นหยักร่องรอยรูปร่างไม่แน่นอนถ้าก้านพบอาการอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นอ่ะเป็นไวรัสชัวนะครับนี่คือขั้น2ทีนี้ถัดมาขั้น3ก็อาการรอยขีดชุ่มน้ำถัดมาอีก2วัน3วันตามดูทีนี้จะลงที่ยอดแล้วลำต้นและส่วนยอดก็จะมีอาการดังกล่าวเนี่ยเหมือนที่ก้านเลยนะครับนั่นคือขั้น3พอเราองค์การที่ยอดทีนี้จะใช้เวลาหลายวันนิดนึงนะจากผลสู่ลูกเนี่ยพอเนื้อเยื่อเริ่มจะแข็งขึ้นอาจจะใช้เวลาอีก5วัน7วันหรือมากกว่านั้นลูกจะเป็นสะเก็ดเขียวจะมาก่อนพอสะเก็ดเขียวเสร็จจะเป็นสะเก็ดเงินนี่คือขั้น4นะครับอันนี้คือรายละเอียดที่เราให้ฟังแต่ผมไม่อยากให้พวกเราเก็บไว้ในขั้น4แค่ขั้น1เนี่ยเราก็กำจัดแล้วฉันไม่กล้าฉันทำทีหลังลุงนิรันดร์ฉันไม่ใช่ใช่เดี๋ยวฟังวันนี้ก็จะเหมือนลุงนิรันดร์นั่นแหละว่าเจอ1ปั๊บเอาออกปึ๊บเอาออกยังไงวิธีการทีนี้เราก็เป็นแพทย์ใหญ่แต่ไม่ต้องถึงใส่ถุงมือแต่ระวังมีดมือเราและอื่นๆอีกที่ไม่ให้ก่อให้เกิดบาดแผลทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายในทีนี้ไม่ถึงต้นหลักต้นจริงหรือเดินไปแบกไปขนไปแล้วไปเขี่ยวฟาดฟันต้นนู้นนั่นนี่เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเขามีเชื้อไวรัสอยู่ไม่ได้เลยมีเพื่อนๆชาวสวนวันนี้ก็มานะฮะถ้าผมพูดปั๊บเนี่ยเขาคงรู้ว่าผมพลาดพิงแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อในที่นี้ถ้าคนไหนยิ้มก็ขอให้เป็นคนนั้นนั่งตรงไหนเขาบอกว่าไวรัสมันจะติดยากยังไงผมจำได้เวลานี้ผ่านมาประมาณร่วม20ปีแบกเทิงไปนึกสนุกเอาใบต่อใบไปฟาดโพรงไปอีก3วันเท่านั้นเลยชัดเลยเป็นต่อไปอีกเป็นแบบเนี้ยไม่กล่าวรอดหรอกสมัยผมทำแลบกันเนี่ยเราเอาใบขยี้น้ำนะแล้วก็เอาน้ำนะไปติ่มอีกใบหนึ่งเดี๋ยวรู้เรื่องครับไวรัสติดง่ายมากนะครับจริงครับไวรัสติดง่ายจริงครับถ้าแปลงไหนเจอไวรัสนะครับก็ให้ระมัดระวังเครื่องมือคือการเอาต้นไวรัสเนี่ยถ้ามันเป็นต้นโต
โอเคครับมันไม่มีใครแบกไหวนอกจากถึงแบกไหวก็อาจจะไปฟาดต้นซ้ายใส่ต้นขวาใช่ไหมแล้วมันก็จะเหมือนอย่างที่พยายามพูดทีนี้กำจัดยังไงอ่ะยากไปอีกทิ้งมันตรงนั้นแหละเชื้อไวรัสจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในวัตถุที่แห้งตายแห้งตายจะไม่สามารถอยู่ได้ทำยังไงให้มันตายครับตัดแล้วก็ยำเละตรงนั้นนะฮะแต่ภาชนะต้องไปกำจัดนะไปทำความสะอาดนะใช้ยาฆ่ายาครับฉีดทิ้งตรงนั้นเลยครับไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกมันจะไม่มีชีวิตถ้ามันไม่มีเจ้าบ้านและไม่มีและมันเดินด้วยตัวเองไม่ได้มันเดินด้วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าต้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็เอาออกด้วยการทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ใช้ยาฆ่ายาผสมนะครับถ้าใครมีพาราควอดก็เอาไปฉีดมันแห้งเร็วถ้าไม่มีพาราควอดก็กูโคซินีเท่าที่หาได้นะภายใน 4-5 ชั่วโมงพอใบตายนึ่งมันขยับด้วยแมลงไม่เดินไม่ได้แมลงไม่ก่อหรอกมันเหม็นมันเหม็นมันตายนึ่งแมลงไม่เอาแล้วแบบเหมือนแม่บ้านนะฮะผักกาดตากแดดแห้งเหี่ยวหน่อยก็ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วแมลงกับแม่บ้านเหมือนกันแม่บ้านคนไหนตรงนี้ล่ะเสร็จงานเนี้ยเก็บเสื้อผ้าใส่กระสอบปุ๋ยเขาแก้วแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องอ้ายขอกระสอบเปล่าๆลูกเนาะใครสงสัยไหมฮะผมคงไม่พูดดีขนาดไม่มีใครถามนะเพราะวันนี้เป็นวันที่ถักขนตามผมนะผมพูดช้านะปกติผมจะพูดเร็วกว่านี้แต่วันนี้ผมพูดช้าๆเพราะงานวันนี้เกิดมาจากเชื้อไวรัสเองเอาออกตั้งแต่ระยะหนึ่งเลยครับระยะหนึ่งครับถ้าเอาไว้ยิ่งนานมาแรงก็ยิ่งแพร่มาแรงก็ยิ่งแพร่ฉีดยาฆ่ามาแรงบ่อยนิดนึงนะครับที่จริงอ่ะผมมีข้อเสนอนะว่าเราควรมี MOU แน่ๆทันสมัยด้วย MOU MOU กับเพื่อนๆชาวสวนได้กันว่าเราจะตกลงว่าโฉนดใครก็โฉนดมันไม่ได้นะถ้าคนปลูกมะละกอเนี่ยต้องมีการตกลงว่าเราจะสามารถขี่กันเราตกลงว่าถ้าเราเจอไวรัสเราจะร่วมมือกันในการกำจัดมันจะทำให้ทุกคนรอดแต่ถ้าหากว่าอย่ายุ่งเรื่องกูเงินกูเนี่ยไม่ได้นะต้องคุยกันตกลงกันในหมู่บ้านว่าถ้าเรียวแอบกันพี่ยามก็ปลูกพ่อก็ปลูกถ้าใครเจอก็ต้องเรียวเอาออกไม่อย่างนั้นก็เสียหายตายหมู่ฮะตายหมู่แมลงมันไม่รู้สวนใครไปสวนใครมันใช่มันไม่มีระเบียบวินัยแบบนั้นมันนึกจะบินเข้ามันก็บินมันไม่อยู่ในท่อน้ำเลี้ยงมันอยู่แต่ในใบเป็นคำถามที่ผมไปต่อได้อีกไวรัสจะอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนๆเท่านั้นทำไมถึงยืนยันได้อย่างชัดล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเชื้อไวรัสจะไม่ลงในเนื้อเยื่อแก่ๆแม้แต่ในต้นเดียวกันผมเคยไปเที่ยวที่ศูนย์มะละกอที่อำเภอหนองใหญ่ชลบุรีนะแล้วผมไปเจอมะละกอข้างๆสำนักงานอยู่ต้นนึงเดาๆว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า5ปี6ปีอ่ะธรรมชาติของมะละกอมียอดเป็น10อ่ะถ้ายอดเก่าๆอ่ะแตกง่ามแต่ยอดมันมีบางยอดเป็นไวรัสในต้นเดียวกันบางยอดไม่เป็นไวรัสตลกมากในต้นเดียวกันมีทั้งยอดนี้ยอดซ้ายยอดขวาเป็นไวรัสยอดซ้ายไม่เป็นไวรัสอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใช้อยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อได้แต่อยู่ให้เป็นใช่ไหมเชื้อมะละกอถ้าแมลงไม่มีพาหะเขาโชคดีที่ในมีข้ามไปคำเขาไม่สามารถที่จะเดินเชื้อมาตามท่อที่มีความแก่แล้วอะแล้วย้อยขึ้นไปอีกยอดอันนี้เจอเรื่องจริงในกรณีที่มะละกอกำลังเก็บเกี่ยวเนี่ยผมไม่ได้สอนจระเข้ว่ายน้ำนะในขณะที่กำลังเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าต้นนี้กิโลละตอนนี้50บาทเนี่ยมะละกอต้นนี้ประมาณ80โลเนี่ย 4,000 บาทผมทำมานะผมใช้วิธีตัดยอดอ่อนทิ้งและถ้ามีแขนงเดินมาอีกผมก็เก็บแขนงทิ้งไม่ให้มีเนื้อเยื่ออ่อนๆเราซื้อผักแก่ๆกลับมากินบ้านกันไหมแมลงก็ไม่เจาะเนื้อเยื่อแก่ๆถ้าเราเอามะละกอเอาไวรัสทิ้งในสภาพที่ต้น 7-80 โลและในราคาประมาณ 4-50 บาทเนี่ยเท่ากับเรานั่งขีดเงินเล่นเนี่ยไปประมาณหมื่นกว่าบาทเรากำจัดเนื้อเยื่ออ่อนๆออกได้
เรากำจัดเนื้อเยื่อหนอนออกแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตไปขายได้ในระดับหนึ่งทำอย่างนี้ได้และทำมาแล้วนะอาจจะเก็บไม่ได้ทั้งหมดเพราะไม่มีใบแสงแดดอาจจะทำลายเราก็จัดการห่มผ้าซะนุ่งผ้าให้เขาซะคงไม่มีใครมาขอหวยมั้งเนาะเอาหนังสือพิมพ์ดีกว่าเพราะไม่อมน้ำถ้าเป็นผ้าเนี่ยอมผ่านเกิดเชื้อราได้ถัดไปลูกหมากัดบางคนก็เอือมละอากับโรคนี้กับสิ่งนี้ถึงขนาดขอโทษกูปลูกไม่ไหวแล้วกูฉีดยาไม่ไหวยากูซื้อได้แต่กูพ่นแล้วกูไม่หายผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทุกคนที่ปลูกมะละกอก็จะไม่รอดกับสิ่งนี้ทุกคนที่มีทุเรียนก็จะไม่รอดกับไฟท้องทอร่าแล้วจะทำกันยังไงเงินมันก็อยากได้เลือกยาเลือกชนิดยาและหมุนยาปรับกลุ่มยาเปลี่ยนกลุ่มยาไปเรื่อยๆทีนี้เรายังไม่เข้าใจกับดอกมะละกอนะเราก็จะฉีดกันแบบตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทั้งเปลืองทั้งเหนื่อยไอ้เปลืองไม่เท่าไหร่นะมันเหนื่อยลูกน้องก็ทนไม่ไหวมะละกอมีดอกสมบูรณ์เพศไม่ตลอดเวลาจะมีได้ในยามที่มีความสมบูรณ์มีจังหวะดินฟ้าอากาศที่เอื้อก็จะตัดเข้าโหมดของดอกสมบูรณ์เพศถ้าให้กะเตียนเวลาที่เราจะต้องดูแลเรื่องหมากัดตำหนิที่ผลเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2เดือนครึ่งถึง3เดือนตั้งแต่มะละกอเริ่มติดผลในเดือนที่3 4แล้วก็5จังหวะนี้เนี่ยเราต้องมีความอดทนในการใช้ยาฆ่าแมลงฉีดไปนะครับไม่ต้องกังวลว่ายาฆ่าแมลงจะติดไปกับผลผลิตเพราะพอถึงเวลาที่ดอกสมบูรณ์เพศไม่มีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องฉีดระยะเวลาสุดท้ายที่เราเลิกฉีดจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ1เดือนไม่มีสารเคมีตัวไหนตกค้างได้นานขนาดนั้นหรอกนะครับและก็ไม่มีใครกินมะละกอทั้งเปลือกหรอกเริ่มง่ายขึ้นไหมทีนี้มาดูดอกยังไงล่ะว่ามันมีดอกสมบูรณ์เพศมันสิ้นสุดกระบวนการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยก็อธิบายไปแล้วตอนที่ระยะคัดดอกแยกเพศว่าดอกตัวเมียเพราะว่ามะละกอไม่ต้องกำลังไม่ไหวแล้วฉันเลี้ยงลูกเยอะแล้วใบสุดกำลังแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดเข้าโหมดดอกตัวผู้กับตัวเมียคละเคล้าแบบนี้ตัดเข้าโหมดดอกตัวผู้ตัวเมียสมบูรณ์เพศไม่เกิดแล้วหลายคนเข้าใจผิดก็เออฉันผิดยาผิดปุ๋ยไอ้เมียก็ด่าผัวว่าเธอนี่พ่นยาผิดแล้วดอกมะละกอไม่ติดเลยจริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะหมดเวลาที่จะสร้างดอกสมบูรณ์เพศคอสั้นคอยาวบางคนปลูกได้มาแค่ศอกเดียวบางคนปลูกได้มาเป็นแขนบางคนได้ปลูกมาเป็นวาวาก็มีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของฐานดินเดิมขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่อย่างให้ปุ๋ยให้น้ำอย่างแม่นยำของเจ้าของคอสั้นคอยาวเนี่ยอยู่ที่การเติมอาหารอยู่ที่บุญเก่าของดินอินทรีย์วัตถุของดินความโปร่งลวดซุยของดินอันนี้คือคอสั้นคอยาวรู้สึกง่ายขึ้นกับการที่จะต้องดูแลเรื่องหมากัดมากบ้างไหมฮะถ้าเรารู้จังหวะการดูดอกที่เหมาะที่สมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมะละกอเนี่ยมันมีขั้นตอนของการตัดแต่งผลนะครับผมเองอะมะละกอทุกลูกอะผมไม่ได้นำพาให้ไม่เกิดหมากัดนะฮะผมก็มีหมากัดผมก็มีตำหนิและผมก็จะต้องแต่งดอกตัวผู้ที่มันติดผลผมก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงนะฮะภูมิรู้ตรงนี้ยังน้อยอยู่มันมีผลที่ไม่สวยแหลมแหลมเล็กเล็กเรียวเรียวเหมือนกับพริกหยวกเราก็ต้องแต่งนะครับทำพืชในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยแม้แต่มะละกอเนี่ยแม้แต่กล้วยเนี่ยก็ต้องมีการตัดแต่งผลนะครับเราจะดูยังไงเอาผลไหนออกเราจะดูจากเราก็ต้องแต่งตั้งแต่ลูกเล็กๆเพื่อเป็นการเซฟอาหารสะสมในต้นทีนี้มันมีวิธีการดูไม่ยากครับทุเรียนเราก็ดูตูดแหลมเราก็ดูทรงรองเท้าเจ้า
ไม้ตีกอล์ฟมะละกอถ้าลูกไหนก็ตามถ้าเจริญเติบโตติดผลมาเนี่ยถ้าเขียวเร็วอ่ะไม่โตเขียวเร็วไม่โตก้นแหลมไม่โตก้นแหลมก้นงอนไม่โตพวกนี้ตัดแต่งออกทีนี้เวลาตัดแต่งออกเนี่ยระวังจะถ่ายเชื้อยังไงจะแพร่เชื้อไวรัสนะเนี่ยขั้นตอนเนี้ยก็ต้องใช้มีดถ้าใช้มีดเราต้องเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ถ้าเราไม่ใช้มีดเราใช้มือเราก็สัมผัสได้แต่ระวังอย่าให้ไปถูกกับผลอื่นๆเราสามารถถูกกับผลอื่นๆที่เป็นผลที่เราตัดทิ้งเก็บทิ้งได้เพราะผลพวกนั้นเดี๋ยวเราก็เก็บใส่กระสอบไปทิ้งผลที่ตัดแต่งจริงแล้วเราควรที่จะใส่ถุงเอาไปทิ้งข้างนอกเพราะไอ้ผลอ่อนที่เราตัดทิ้งเนี่ยมันจะดึงหอยทากเข้ามากัดกินมันจะเป็นอาหารเพราะหอยทากเนี่ยมันจะเข้ามากินเศษซากกากของผลอ่อนในขณะที่ผลอ่อนกำลังเริ่มจะเน่าหรือมีกลิ่นก่อให้เกิดเชื้อราเพราะเราไม่รู้เราก็หอยทากเดินผ่านอะไรบ้างพอพูดถึงหอยทากแล้วก็หอยทากจริงๆก็กำจัดได้ง่ายมากนะครับเมทัลดีไฮเหยื่อพิษเม็ดสีชมพูกล่องละประมาณราวๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณ105-170บาท1กล่องสามารถโรยได้ถึงมากกว่า500ต้นแล้วกันนะครับหอยทากจะระบาดในช่วงหน้าฝนซึ่งบางครั้งก็เป็นช่วงที่เราพฤษภาคมนะหอยทากฝนเริ่มชุกก็เริ่มมีขึ้นผลอ่อนมีอะไรไหมครับมีเขียวเร็วก้นแหลมก้นแหลมเขียวเร็วก้นแหลมงอนจริงๆแล้วมะละกอถ้าต้นสมบูรณ์เขาก็จะดกโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเราอาจจะเบิ้ล1ขั้วได้2ลูกบ้างเฉพาะถ้ามันนางเอกจริงๆอ่ะแต่ถ้ามันไม่ถึงกับนางเอกหมายถึงลูกสวยนะเราก็ข้อละลูกหรือก้านละลูกมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยจะไม่มีคำว่าจัมโบ้นะจะไม่มีคำว่าจัมโบ้ถ้าใครซื้อฮอลแลนด์แล้วมีคำว่าจัมโบ้แนะนำให้หาแม่ค้าใหม่อะไรท่านจะขายที่ไหน30กว่าปีที่อยู่ในวงการนี้ใครมีผลผลิตปั๊บมีแม่ค้าทันทีจะมีแม่ค้าทันทีแต่ในยามเริ่มปลูกเนี่ยจะไม่มีแม่ค้าและการขายมะละกอควรจะมีคู่ค้าประจำอย่าไปซีเรียสบาท2บาทอาจจะมีการแย่งซื้อในช่วงของขึ้นขอให้รักเดียวใจเดียวขอให้เป็นคู่ค้าประจำกับแม่ค้าบาท2บาทเรื่องเล็กครับตันละพัน 2,000 เรื่องเล็กครับเน้นการเป็นคู่ค้าประจำเพราะว่าบางครั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยเวลาของแพงก็มาเวลาของถูกก็กลับบ้านแล้วเราก็จะไม่รู้เราจะกระเตงไปตรงนั้นเวลาแพงก็หนีถูกมั้ยฮะทุกคนต้องสร้างขาประจำส่วนเรื่องการเจรจาขอกันอะไรกันก็เป็นเรื่องเทคนิคในเชิงการค้าไม่โกรธกันเป็นการเจรจาในเชิงการค้าเอ้ยถูกไปเอ้ยต้องขออีก2บาทตรงนั้นซื้อเท่านั้นคุยไปเลยครับคุยแบบนี้ไม่โกรธกันแต่โดยธรรมชาติของที่ราคาแพงมักจะได้ปริมาณน้อยของที่ซื้อได้เยอะก็จะได้ในปริมาณที่มากขายได้มากเลือกเอาแล้วอันนี้ใช้วิจารณญาณกันนะฮะทีนี้เสร็จจากเรื่องนี้เราจะต่อไปถึงเรื่องลูกสำคัญเอาลาน้ำค้างก่อนลาน้ำค้างก่อนเอาลาน้ำค้างก่อนลาน้ำค้างเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับก็มันชื่อมันก็บอกว่าลาน้ำค้างมากับความชื้นของน้ำค้างและหมอกระบาดตอนไหนก็ตอนที่มีน้ำค้างและหมอกคนที่ปลูกตามชายนาชายเขื่อนชายหนองชายฝายชายเขาชายเล็กเอ้ยไม่ใช่เจอปัญหานี้ง่ายนะครับมันเป็นที่ชื้นเป็นที่ลุ่มถ้ามีหมอกสอบไม่เกิน2วันนะครับมะละกอจริงๆแล้วก็ควรมีการให้เชื้อราตัวป้องกันพื้นฐานได้นะครับคาเบนดาซินถูกๆแต่ผมไม่แนะนำแมนโคเซตมันไม่ใช่ยาไม่ดีนะมันพ่นแล้วมันไม่น่ากินมันเป็นคราบมันโครงสร้างเขาหยาบอ่ะพอพ่นไปแล้วมันเหมือนเราไปเล่นสงกรานต์อย่างนั้นเนี่ยเราซื้อองุ่นมาเราเจอไหมแล้วเรารู้สึกไงฉันได้อ่ะคนซื้อมาแล้วพอเรากินเราก็ฉันเพราะฉะนั้นเราหลบเลี่ยงกับสารในกลุ่มนี้ได้อ่ะนะครับคาเบนาซินเขาจะละเอียดกว่าเป็นยาน้ำนะเขาก็จะมีค่าพองามพอรับได้แต่ถ้าเป็นแมนโคเซตจะ
ป็นคราบเป็นฟื้นเยอะย้อยเป็นติ่งที่ก้นนะครับถัดขึ้นมาโบพิเนบนะครับสไตล์ผมอะผมไม่เคยจะเลี้ยงไข่อันนี้บอกตรงๆถ้าเป็นปั๊บไดเมทูมอฟอะซอฟซิสโตบินหรือกลุ่มอื่นๆที่เป็นกลุ่มยาที่ผมว่ามันเป็นกลุ่มดูดซึมคอโรทาโรนิลเนี่ยเป็นกลุ่มสัมผัสที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างจะกว้างๆมากๆแม้แต่ในทุเรียนก็ได้ไปท็อปนะคอโรทาโรนิลใช้บวกกับไดเมทูมอฟบวกกับอะซอฟซิสเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยลาน้ำค้างเนี่ยอยู่ปึกเลยอยู่ปึกเลยถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่ปึกแผลของลาน้ำค้างเป็นจุดลักษณะจุดของลาน้ำค้างตรงกลางเป็นสีน้ำตาลขอบน้ำตาลถัดขึ้นมาวงกว้างขึ้นมาเป็นสีเหลืองพอโดนยาพ่นไปเย็นนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าไปตรวจดูได้เลยนะขอบสีเหลืองจะจางลงอันนี้ถือว่าถูกยาแล้ว2ตัวบวกกันไดเมทูมอฟหรืออะซอกซิสบวกกับคอโรทาโรนิลขอบเหลืองจะจางลงยังไม่ถึงกับหายนะพอรุ่งขึ้นอีกวันหรือ2วันใบจะทะลุขาดใบทะลุขาดตรงกลางทะลุขาดแปลว่าหายนะครับถ้ามันไม่หายแผลตรงกลางไม่ทะลุขาดแล้วสีเหลืองจะลองเอาก้อนหินโยนลงน้ำมันจะเป็นวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นนี่คือการไม่หยุดของเชื้อจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเอาแมงมุมเลยอันนี้ก็ไม่แพ้เรื่องไวรัสนะเพราะหลายคนบอกผมเลิกปลูกมะละกอแล้วถามทำไมทั้งไวรัสทั้งแมงมุมผมแพ้จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แพ้แมงมุมครั้งหนึ่งผมเจอพระเอกคือไพริดาเบน 70% โอ้โหเก่งมากๆทีเดียวหยุดใช้กันระเบิดระเวอร์เลยประมาณ 2-3 ปีจบชีวิตไพริดาเบนดื้อไรแดงมันก็กลุ่มเดียวกับในทุเรียนแต่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะแมงมุมแดงคันสวาคันสวาไรแมงมุมแดงคันสวาตัวใหญ่กว่าไรแดงในทุเรียนและอยู่ใต้ใบอยู่เป็นอาณาจักรและมีการตีฝ้าเพดานเพื่อป้องกันยาด้วยมีการสร้างใยและไม่โดนน้ำยาฉีดไปเถิดไม่โดนน้ำยาตัวเขามันจะจับผลึกเป็นไมครอนเป็นหยดน้ำด้วยอิทธิพลของเส้นใยของตัวมันเป็นอาณาจักรถ้าเราพบแมงมุมแดงถ้าระบาดเล็กๆน้อยๆให้เด็ดไปทิ้งเลยอย่าไปเสียดายนะครับเดี๋ยวแบกกอเติบโตสร้างใบได้รวดเร็วเต็มใบทิ้งเลยแต่ถ้าเราพังพลาดพังเหลือถ้าเจอหนักก็ต้องพึ่งสารกำจัดแมลงไพริดาเบนเอาไม่อยู่ดื้อในเขตจังหวัดจันทร์นะฮะเฟนไพร็อกซิเมตเอาไม่อยู่ดื้อเฟนบูทาทินออกไซด์กลุ่ม 12B ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้เป็นคนแรกนะเพื่อนๆชาวสวนที่มาเอาต้นกล้าไปปลูกเนี่ยเขาไปเจอมาต้องยกความดีให้กับพี่น้องชาวช่างข้ามปัจจุบันนี้มีกลุ่มนี้มีเท่าที่รู้มีหลากหลายบริษัทแล้วที่เอามาทำนะครับแต่ขอให้เป็นชื่อกลุ่ม 12B หรือเฟนบูทาทินออกไซด์ก็เก่งนะบางร้านอาจจะแนะนำยาในกลุ่มนี้เพราะว่ามันก็เป็นยาดีตัวหนึ่งนะไซฟูมีโทเฟนเนี่ยมันจะกึ่งดื้อยังไม่กล้าฟันธงว่าดื้อเรียบร้อยเหมือนกับไพริดาเบนแต่มันกึ่งอยากจะดื้ออยากจะดื้ออยู่ราคาก็สูงอยู่นะถ้าระบาดหนักๆเนี่ยตัดใบหงายนะฮะตัดใบลดตัวแก่โดยการตัดใบทิ้งตัดใบทิ้งที่มีตัวแก่เยอะๆเนี่ยตัดหงายพวกนี้กลัวน้ำครับตัดหงายแล้วก็ปล่อยน้ำเขาก็จะแพ้ความชื้นและจากนั้นพ่นยาลดตัวแก่พ่นยาถ้าใครทำได้นะใช้ปั๊ม2ตัวพ่นน้ำล่วงหน้าพ่นยาตามหลังพ่นน้ำล่วงหน้าพ่นยาตามหลัง
นึกออกไหมว่ามันไปทำปฏิกิริยาอย่างไรถ้ามันมีความชื้นมันจะแทรกซึมใครเคยกรีดยางช่วงต้นจะแห้งก็ไม่แห้งในยางที่หลังยางราคาแพงผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยคงจะมีการเอาผ้าเนี่ยไปเช็ดหน้ายางแล้วเวลาเรากรีดยางเนี่ยการแทรกซึมเนี่ยการไหลเพื่อของยางจะง่ายถูกไหมนั่นแหละถ้าใครเดินน้ำก่อนแล้วพ่นยาตามหลังใช้ปั๊ม2ตัวโอเคมากแต่ผลดีมากในรอบ1ปีใบสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์เต็มที่เขียวเต็มที่งามเต็มที่มักจะมาเหมือนแม่บ้านอีกผักก็ขึ้นร้านใหม่ๆวางใหม่ๆถ้าฉันได้ซื้อเป็นคนแรกฉันภูมิใจภูมิใจถ้ามันไม่โรคเยอะมันไม่แพงถึง55แล้วครับปีนี้ผมเกิดมาจากท้องผมท้องแม่ผมก็ไม่เคยอ่ะมะละกอลูกมันเกือบร้อยอ่ะครับ70-80บาทถ้าปลูกในสวนทุเรียนมันจะมีผลต่อทุเรียนมั้ยมีผลต่อทุเรียนไหมเท่าที่ผมปลูกมาประมาณเกือบ30ปีมันจะมีผลทุเรียนในเชิงโครงสร้างทุเรียนจะสูงผอมชะลูดหุ่นนางแบบแต่ผมก็ยอมที่จะให้ทุเรียนผมผอมสูงชะลูดหุ่นนางแบบกับรายได้ที่ 4-5 ปีมันมีรายได้ชดเชยมาประมาณ 2-3 ปีแต่วิธีแก้ของทรงทุเรียนแก้ได้คือการตัดยอดปีกต้นตัดยอดคือการบล็อกยอดไม่ให้เจริญเติบโตในด้านสูงก็เจริญเติบโตในด้านข้างลำต้นอวบขึ้นกิ่งขยายขึ้นเนี่ย6ปีมะละกอ2ปีอยู่ในแปลงครับใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนก็จะเหยียดกิ่งเหยียดลำต้นออกมาเป็นปกติแต่เรารับเงินล้านไปแล้วแปลงนี้ก็เป็นหยิบเงินล้านทุเรียนเหรอหลังจากที่เราเอามะละกอออกครับมะละกอเนี่ยอาบแถมนิดนึงก่อนที่จะเราจะเบรกถ้าทานข้าวกันสุดท้ายนะมะละกอสามารถทำสาวได้นะทำสาวนะไม่ใช่ทำสารฮะทำสาวโดยการท็อปยอดทีนี้ท็อปยังไงผมเคยผิดพลาดผมตัดต่ำ100ต้นนี้มันมีแห้งตายเป็น10ต้นเพราะจุดเจริญเหลือน้อยอาจารย์ลำแพนไม่ยอมบอกตัดต่ำพอตัดต่ำจุดเจริญไม่เกิดไม่มีใบคายน้ำบ๊ายบายแห้งตายพอหลังจากรู้แล้วทีนี้กลับมาตัดสูงประมาณถึงอกถึงคอจุดเจริญตาจุดเจริญมีเยอะเขาแตกมหาศาลแล้วสุดท้ายเราก็เลือกเอาหนึ่งยอดที่เลือกยอดไม่ต้องรู้นะคงเลือกกันถูกเลือกกันเต็มนะครับสามารถทำสาวได้และเป็นพืชแถมให้เราได้อีก1ปีเท่ากับว่าปลูก1ครั้งได้3ปีเราไม่ต้องปลูกมากต้นนะอย่างของผมเนี่ยผมก็ฝืนเต็มที่เลย6ต้นแต่ผมก็จะเลือกแถวชิดร่องกว้างเปิดช่องตะวันตกตะวันออกเพื่อให้แสงสว่างได้เข้าไปกับทุเรียนแต่ผมมันเป็นแถวชิดร่องกว้างมันมีพื้นที่อาศัยของใบชิดก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เขาเป็นทาวน์เฮาส์ทั้งหนึ่งด้านแล้วก็เป็นบ้านเชิงบ้านเดี่ยวหนึ่งด้านนะแถวละแค่3ต้นต้นกลางก็จะโดนแออัดนิดนึงแต่ก็จะได้แสงกับด้านข้างเอาถ้าใครมีที่เยอะๆก็เอา4ต้นพอนะครับหรือ3ต้นพอ เริ่มจะหิวข้าวนะผมก็หิวแค่ผ่านนะลูกผ่านไร่ได้กี่ต้นครับปลูกถ้าปลูกเชิงเดียว130 2เมตร50คูณ3เชิงเดียวถ้าปลูกแซมก็แล้วแต่นะถ้าโคกใหญ่6โคกเล็ก4หรือ3
ระยะอกนี่คือเท่าไหร่ครับเมตร20เมตรประมาณเมตร20ถึงเมตร50ถ้าเราไม่มีพันนะครับเราเอาลูกมันมาแล้วก็จะมาทานเนื้อแล้วก็เม็ดไปเพาะเนี่ยจะเป็นคอเสียนะครับต้องเป็นแปลงที่เพื่อนบ้านไม่มีปลูกพันธุ์อื่นต้องไม่มีแขกดำต้องไม่มีสายพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในสีด้านถ้ามีก็ต้องมีรัศมีที่ห่างพอสมควรประมาณเป็นเกือบเป็นกิโลวะที่แมลงไม่สามารถวิ่งบินมาอีกหาเรามันจะกายแต่ลูกในแปลงต้องให้ปลูกฮอลแลนด์กับแขกดำอยู่ในต้นเดียวกันเวลาเนื้อสุกกินเนาะกินแขกดำก็คือแขกดำกินฮอลแลนด์ก็คือฮอลแลนด์แต่ถ้าเม็ดไม่แท้สักสายพันธุ์ยืนยันเลยว่าไม่แท้สักสายพันธุ์มันจะเกิดการกลายข้ามพันธุ์และการกลายข้ามพันธุ์ของพืชมักจะก่อให้เกิดการเลวลงมากกว่าดีขึ้นแต่ถ้าเป็นแปลงปิดแปลงเชิงเดี่ยวแปลงไม่มีใครรบกวนเก็บพันธุ์ได้เลยครับเก็บพันธุ์ได้เลยถ้าเราซื้อมาเนี่ยครับซื้อมาถ้าซื้อเม็ดยี่ห้อแบรนด์ดังๆผมก็เคยซื้อมาทดลองซื้อเป็นลูกครับซื้อลูกมาทานนะได้นะแต่ต้องมั่นใจนะอย่างที่ผมบอกต้องมั่นใจแม้แต่แบรนด์ดังๆก็กลายฮะผมเคยทดลองครั้งหนึ่งผมไม่มีพันธุ์ผมก็ไปเอาแบรนด์ดังๆมาสุดท้ายไม่ตรงตามปกเลยมีคำถามก็ถามนะฮะเดี๋ยวพอถึงเลือกทุเรียนแล้วเราก็จะกลับไม่กลับมาอาจจะกลับมาตอนเดินเข้าแปลงประมาณ4โมงไปเก็บควันหลงกันอีกครั้งนึง สูตรปุ๋ยมะละกอ1ไม่มี824 ใช้ตัวหน้าสูงในยามต้นเล็กเป็นคำถามที่ดีใช้สูตรตัวหน้าสูงในยามต้นเล็กหรือการเจริญเติบโตที่ช้าหรือการแคะแกนเราจะใช้เราจะเดินในส่วนเช่นนะครับพอต้นเริ่มสมบูรณ์กลับมาเป็นสูตร15 5 25หรือสูตรเสมอนะครับถ้าเป็นช่วงเร่งสุกเร่งสีเร่งรสชาติความหวานใช้13 13 21คอรายจะทำให้รสชาติเนื้อแน่นและทำให้ความหวานแหลมขึ้นนะ13 13 21ใช้ในช่วงก่อนที่จะมีความสุขในเดือนที่5ต่อที่6แต่ไม่ต้องใช้ถึง00 50หรือ60เพราะยอดมันจะไม่เดินนะครับยอดมันจะไม่เดินใช้แค่13 13 21ตรงจริตกับมะละกอมากกว่าทั้งนี้มีคำถามไหมหิวข้าวตัดรากแก้วก่อนปลูกไม่จริงไม่จริงพร้อมกันพร้อมกันเชิญครับมีอะไรนะจะให้ผมหมายความว่าไงฮะผมยังไม่เข้าใจคำถามของผมเนี่ยผมทำฮอลแลนด์เหนืออย่างเดียวหรือปักไม้ลายอย่างเดียวผมไม่ทำพันธุ์ลูกใหญ่แบบที่เห็นรู้จักกันนะอันเนี้ยพอเวลาตลาดตายมันไปได้แต่ข้อเสียลูกมันเล็กแต่ข้อดีคือผมมีความเชื่อว่าไม้ผมถามนิดนึงว่าชะนีกับหมอนทองใครเป็นใครอ่อนแอกว่ากันเพราะใบเขาถูกต้องสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือปักไม้ลายอันนี้ต้นเล็กลูกเล็กใบเล็กจึงมีความแกร่งกว่าสายพันธุ์ใบใหญ่ต้นใหญ่ลูกใหญ่ทุกชนิดของพืชใบเยอะก็แข็งแรงกว่าใบน้อยใบเยอะไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นอยู่ที่ใบเล็กใบใหญ่จำนวนไม่สำคัญจำนวนไม่ใช่อยู่ที่ความใหญ่ของเนื้อใบของขนาดใบนะคนที่ทำมะละกอ
ถ้าจะเทสตัวเองประเมินตัวเองนะทรงใบมะละกอนับตั้งแต่เริ่มเจริญเติบโตทรงใบจะขึ้นเป็นพีระมิดหงายใบที่ขึ้นมาใหม่พอเหยียบตรงใบเริ่มเพเริ่มแก่ใบจะต้องยาวกว่าในระยะ3เดือนเนี่ยเขาจะต้องยาวกว่าใบที่ทุกใบนั่นคือขาขึ้นนั่นคือกราฟเส้นกราฟจะเจริญเติบโตเป็นขาขึ้นเจ้าของเก่งเจ้าของแม่นแต่ถ้าเจริญเติบโตในลักษณะทรงกระบอกหรือพีระมิดนั่นคือสอบตกคนทำมะละกอผมพูดในแง่ดีนะว่ามะละกอถ้าเรารอดไวรัสโตช้าก็ได้ตังค์มันถ้าเรารอดไวรัสได้อย่างไรก็ไม่ขาดทุนอาจจะได้ช้าได้เร็วเท่านั้นถ้าผ่านไวรัสจะไม่ขาดทุนได้ช้าขึ้นเท่านั้นแหละดอกน้อยเท่านั้นแหละเพราะนั้นประตูที่จะทำให้เราขาดทุนก็มีไวรัสกับแมงมุมและลาน้ำค้างลาน้ำค้างก็ทำให้เราขาดทุนได้เช่นเราตกม้าตอนเดือนที่5ดินฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดภาวะลาน้ำค้างเนี่ยมะละกอเราจะกินไม่ได้เลยผมเคยประสบตรงนี้มาพอมะละกอเสียใบไม่มีแม่ครัวเนี่ยวันนี้ถ้าผมทะเลาะกับเมียแล้วเมียผมไม่หุงข้าวผมไม่มีอะไรกินต้มไข่ก็ไม่เป็นเงี้ยผมจะไม่มีอะไรกินหมดใบก็ไม่มีโค้งสุดท้ายมันก็จะมะละกอจำสุกจำแต้มไม่หวานมะละกอที่ไม่หวานก็คือสุกแก่ก่อนกำหนดเช่นช่วงฝนตกชุกมีเชื้อราเป็นจุดเล็กๆผู้ซื้อผู้ค้าอาจจะมองไม่เห็นแต่เขาเกิดเอทรีนเร่งกระบวนการการสุกแก่ก่อนกำหนดที่จะสุกแก่มีเกษตรกรหัวสายบวกก้าวหน้าใช้เล็บขีดกลัวลงขีดให้มีแผลนิดนึงนะมันจะแต้มก่อนกำหนดเพราะถ้าการเกิดบาดแผลนั่นคือการสร้างความเครียดความเครียดเอทิลีนมามันก็คือจะทิ้งก็เสียดายจะขายก็ไม่หวานเป็นวิชามานถ้าเกิดกรณีที่เราฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยกี่วันถึงจะทานได้ครับกี่วันถึงจะทานได้เหรออ่าก็เอากันตามหลักวิชาการก็คือตามฉลากครับตามคืองี้ยาฆ่าแมลงที่เราใช้อ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ทั้งฉลากเหลืองหรือฉลากแถบความเป็นพิษน้ำเงินเนาะในช่วงโค้งสุดท้ายเราพยายามหลบน้ำเงินหลบเหลืองมาเป็นน้ำเงินครับเพราะช่วงไกลๆเนี่ยไกลๆจะกระสุกแก่เนี่ยดอกสมบูรณ์เพศมักจะไม่ค่อยมีนะมันจะพักตัวชนิดที่ว่าตัดเข้าโหมดตัวเมียหรือตัวผู้ไปนะครับในเดือนที่4ต่อเดือนที่5เนี่ยมันจะไม่มีดอกสมบูรณ์เพศแล้วจากนั้นมาถ้าเข้าฤดูฝนสิ่งที่ต้องดูแลก็คือดูแลหมาตัวนี้แล้วก็เชื้อราเป็นครั้งคราวตามหน้างานตามภูมิประเทศตามภูมิอากาศเขากินขาดเนื้อตามไอเทียมอะไรบัดเนี่ยที่ไรเขากินขาดก็ถ้าใครไม่มีคำถามก็เราก็พักรับประทานอาหารกันนะเชิญครับเชิญครับขออีกคำถามเดียวทำยังไงกับตอเลิกปลูกตอมะละกอตอที่เราหมดแล้วมะละเราลงมะละกอทิ้งแล้วใช่มั้ยก็ตัดติดต้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแห้งไปนะฮะถ้าเรากลัวการเกิดเชื้อราเป็นคำถามที่ดีนะเราแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ปูนขาวพอตัดแล้วเราเพราะมันมีเนื้อเยื่อสดๆการเน่ามันจะเกิดแบคทีเรียเชื้อราได้ใช้ปูนขาวโรยเลยมันก็จะบรรเทาแล้วก็หลังจากนั้นก็ซื้อหน้าดินดีๆไปกบมันจะหัวขมำแบบตอยางในสวน
นะครับก็เนาะทีนี้พอถึงโควิดเนี่ยลุงนิรันดร์นะครับแต่ในผมวันนี้ขอบคุณครับใจนะในการนำเสนอเพราะว่าพ่อเขาบอกตลอดว่าเขาเป็นเกษตรกรป .6 จบแล้วไปทำสวนเลยแต่วันนี้พรีเซนต์ทั้งหมดมาจากแนวคิดของพ่อวิธีการก็มาจากลูกสาวของพ่อน้องบินคนทำแล้วก็ทุกคนจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงพ่อนิรันดร์นะครับใจครับผมครับผม